ราชินีเงินแสนที่ว่าร้านอื่นน่าจะไม่ค่อยมีหรอกไม่มีเลยในตัวฟันธงเลยว่าไม่มีมีหนูเจ้าเดียวโอ้โหมาที่แม่ไก่เจ้าเดียวราชินีเงินแสนราคาเท่าไหร่ต้นเล็กต้นเล็กขายอยู่950บาท950ราชินีเงินแสนถ้าโมงถ้ามาจากช่องที่เหลือ650บาทเหลือ650บอกมาจากนุกกระป๋อนะครับราชินีเงินแสนที่อื่นไม่มีมีที่กระแสบรรยากาศก็กำลังมาครับเท่าไหร่เนี่ยเทพนรสิงห์เทพนรสิงห์อยู่ที่1,500บาท1,500บาทปริมาณของปริมาณหัวใจมังกรโอ้วันนี้ก็ดูโหดพอกันถ้าองค์ปริมาณจะเข้มกว่านี้ใช่แต่ว่าถ้าตรงถ้าหัวใจมังกรต้นมันจะอ่อนหัวใจมังกรแบบนี้โอ้หัวใจมังกรเท่าไหร่เนี่ย3,500หัวใหญ่เท่าไข่ไก่นะเฮ้ยเท่ากับว่าเราจะผ่าได้เลยนะเนี่ยผ่าได้เลยครับพี่เป็น 2,500 นะครับโอ้โหครับสังขารลายนี่ครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตลาดนัดจตุจักรนะครับในโซนของตลาดต้นไม้นะครับก็กำลังซื้อขายกันตลุมตุงดังอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะเนี่ยเจ๊ไก่มาขายเองดูแลเองอย่างดีนะครับลูกค้าใครอยากมาขอความรู้ก็มาตลาดนัดจตุจักรนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะต้องมาแวะหาเจ๊ไก่อยู่แล้วนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากระแสบอลสีช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เจ๊ไก่นะครับยังขายดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ได้เห็นแล้วครับกำลังวุ่นวายกับการขายอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ๊ไก่กันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับเจ๊ไก่แล้วใช่ค่ะหลังจากมาถ่ายคราวที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ลูกค้าก็ตามมาจากในรายการเรื่อยเลยครับแล้วฮะแล้วก็จัดโปรให้ลูกค้าด้วยแล้วครับแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับราคาบอนสีช่วงนี้มันก็ดรอปลงหน่อยนึงตอนนี้นะมันก็เริ่มเงียบเพราะเขากำลังเก็บเงินกลับบ้านกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้มาซื้อกันเท่าไหร่จะใช้งบประมาณในการซื้อก็น้อยลงจริงป่ะก็ได้ของที่ราคาไม่ต้องแพงมากไม่ต้องแพงแล้วราคาก็ดรอปลงอีกเรื่อยๆใช่ครับนี่อ่ะมีอันไหนน่าเก็บสะสมบ้างเอาตัวอย่างมาให้ดูบ้างวันนี้ก็จะเป็นสีกาญจนาก็จะเป็นสีกาญจนาตัวนี้คุณพี่นี่นะสีกาญจนานะครับแล้วก็จะมีทศกัณฐ์สีกาญจนาราคาเท่าไหร่วันนี้จากถ้าปกติลูกค้าอยู่1,800บาทนะที่ขายทั่วไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจากนกสปอร์ตเหลือ 1,500 บาทครับ1,500 บาทโอ้นี่เจ๊ไก่ใจดีนะครับนะฮะ FC นกสปอร์ตเราได้ช็อปของดีมีคุณภาพนะครับสีกาญจนาอ้าวตัวต่อไปก็จะเป็นนางรักโสดไหนเอ่ยไหนเอ่ยนางรากสดต้นนี้เลยเหรอครับโอ้โหนางรากสดอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนางรากสดใช่นางรากสดฮะราคาเท่าไหร่นะครับนางรากสดนางรากสด 1,800 ถ้ามาจากรายการที่ก็ 1,500 บาท 1,800 1,500 นะครับแจ้งมาจากรายการนกสปอร์ตนี่นะฮะโอ้จากเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อก่อนมัน 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเห็นไหมอันนี้ต้นแม่ที่หนูผ่านี่อันนี้ต้นแม่นะครับนี่ฮะนางรากสดนะฮะจากเมื่อก่อน 2,000 กว่าบาทนะครับมาช่วงนี้วันนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับใครอยากจะหาของดีนะครับมาเจ๊ไก่ที่จตุจักรวันอังคารถึงวันพฤหัสนะฮะเดินหาเจ๊ไก่เลยเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะฮะเจ๊ไก่นี่ความโดดเด่นของที่ร้านก็จะเป็นแบบไซส์เบบี้เขาเรียกไซส์เบบี้ไซส์สำหรับคนที่อยากลุ้นอยากใส่ลุ้นตัวน้อยเลี้ยงมาโตใหญ่ได้มีความภาคภูมิใจของตัวเองอะไรเงี้ยสำหรับงบน้อยด้วยทุนน้อยผมว่าในจตุจักรไซส์เบบี้นี่มากสุดละที่นี่มากสุดนะฮะในมุมมองผมนะผมเดินเลาะๆดูแล้วที่นี่มากสุด
แล้วเรื่องความสมบูรณ์ของต้นเล็กๆอะไรอย่างนี้ถือว่าคัดมาแล้วให้ลูกค้าได้ช็อปกันใช่ถ้าไหนรากเดินไม่ดีเราก็ไม่เอาออกไม่ได้เอามาวันนี้มีประมาณกี่ต้นเนี่ยวันนี้น่าจะมีประมาณกี่ชื่อประมาณ30กว่าชื่อนะที่ว่าเหลืออยู่อ๋อ30กว่าชื่อมากสุดเลยกี่ชื่อที่เอามา45ชื่อ45ชื่อ45ชื่อต้นเล็กๆนี่ประมาณกี่ร้อยต้นเอามาต่ออาทิตย์ประมาณ500น่าจะได้พี่น่าจะได้พี่500ถึง600อ่ะ500ถึง600ต้นนะครับโอ้แต่ละอาทิตย์โอ้แต่ละอาทิตย์อ่ะมีตรงไหนแนะนำอีกเยอะจริงๆเยอะจริงๆทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นี่ทศกัณฐ์แล้วแต่พี่เราจะได้ไม้มาไม้ดีๆถ้าพี่มาทานชมพูทวีปหมดไปแล้วโอ้ชมพูทวีปผมก็อยากได้นั่นนะฮะทศกัณฐ์นี่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้2,800 2,800นะฮะบอกว่ามาจากราคาบอกว่านกสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะมีพิเศษทศกัณฐ์มีต้นใหญ่ให้ดูด้วยแม่มันแท้แท้อ้าวนี่เอาแม่มาด้วยแม่เลยเอาแม่ให้ดูนี่แม่นะครับทศกัณฐ์แม่มันขายไหมไม่ขายพี่แม่มาโชว์มันเป็นไม้จองไปแล้วพี่นี่นะครับทศกัณฐ์เมื่อประมาณ2เดือน3เดือนก่อนทศกัณฐ์ราคาเท่าไหร่ไซส์เล็กๆ4-5,000 4,000ก็มีบางที5-6,000นะฮะ5-6,000ช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับลุงตุ้นทศสปอร์ตมาดูที่ตลาดนะครับตลาดนัดจตุจักรวันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ2,800 2,800 2,800 นะครับบอกว่ามาจากนกสปอร์ตเหลือ2,500นะครับทศกัณฐ์นะฮะเดี๋ยวแถมให้อีกนะพี่เดี๋ยวมีแถมอีกนะครับโอ้โหเจ๊ไก่ใจดีบอกแล้วเจ๊ไก่มาจากสระบุรีแล้วแบบใจดีจัดเต็มตอนนี้มีบอลโบราณตัวไหนแนะนำไหมดีๆเด็ดๆสักตัวหนึ่งจริงๆเราเยอะมากมันคือมันหรือโบราณทั้งแผงเลยแต่ว่าถ้าโบราณแล้วก็จะมีเด็ดๆเลยนะเด็ดๆที่ว่าขึ้นชื่อของร้านหนูจะเป็นราชินีเงินแสนราชินีเงินแสนใบนงใบใหม่มาก็จะสีแดงไม่มีสีเขียวเลยนะพี่มันจะแดงทั้งใบราชินีเงินแสนที่ว่าร้านอื่นน่าจะไม่ค่อยมีหรอกไม่มีเลยในตัวฟันธงเลยว่าไม่มีมีหนูเจ้าเดียวโอ้โหมาที่เจ๊ไก่เจ้าเดียวราชินีเงินแสนราคาเท่าไหร่ต้นเล็กต้นเล็กขายอยู่950บาท950ราชินีเงินแสน5โมงถ้ามาจากช่องที่เหลือ650บาทเหลือ650บอกมาจากนุสปอร์ตนะครับราชินีเงินแสนที่อื่นไม่มีมีที่เจ๊ไก่ที่เดียวที่เดียวในนะฮะในสวนแต่พี่หนูฝากบอกแล้วลูกค้าที่สั่งออนไลน์จะมีค่าส่งที่100บาทอ๋อจะถึงรอบตรงรอบก่อนหนูลืมบอกโอเคถ้าลูกค้านะครับชมจากรายการแล้วอยากจะให้ทางเจ๊ไก่ส่งให้นะครับมีค่าส่ง100บาทตรงที่ต้นก็ได้นะพี่ในเซ็ตในบินนั้นสั่งได้หมดง่ายๆนะครับโทรคุยกันก่อนเรื่องค่าขนส่งเรื่องอะไรให้เรียบร้อยนะฮะรับรองเจ๊ไก่มีหน้าร้านแล้วของเยอะมากเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนี่มันแดงมากนะพี่มันแดงแบบว่าไม่มีสีเขียวเลยนะครับเวลามันโตมามันไอ้โตหนูขายไปหมดมันเหลือต้นเดียวน่ะดูอันนี้คืออันนี้คือไซส์นี้อายุประมาณ4เดือนมันก็จะแดง4เดือนจริงๆใบดงใบมันจะมีจุดเล็กๆนะพี่ถ้าดงถ้าสังเกตดีๆใบจะมีจุดเล็กๆเล็กๆชมพูแล้วนี่ใส่ตู้อบไหมเนี่ยไม่ดงไม่ได้ใส่เลี้ยงมาปกติไม่ได้ใส่ตู้อบนี้แข็งแรงเลยเนี่ยผมว่ามันจะโตๆเนาะมาใครขนาดว่าโดนแดดมาทั้งวันใบยังไม่ไหม้เลยพี่โอ้แข็งแรงมากโอ้ใช่ได้แสดงว่าอยู่สไตล์เดียวกับทางฮกหลงอ่ะไม่กลัวแดดโซนทานใช่ครับโซนทานเป็นบอลเก่าครับราชินีเงินแสนนะฮะนี่เลยเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของร้านเจ๊ไก่ตอนนี้ตอน
ตนั้นจะเป็นเทพเป็นตัวเป็นเตโนเป็นเทพพนมอะไรเป็นเทพเออใช่ฟีเวอร์เลยอะไรโอ้โหฟีเวอร์ไปเลยลูกค้าโอ้โหลูกค้าช่องพี่ฟีเวอร์ไปเลยก็ใครเห็นก็อยากได้ไงใครมาเล่นบอลก็อยากจะได้บอลที่ง่ายๆนะคนอื่นไม่มีใช่แล้วก็จะมีโพแก้วเออใช่ใช่ลืมจะเป็นโพแก้วโพแก้วสวยนะโอ้ยนี่โพแก้วนะครับโพแก้วโพแก้วเท่าไหร่นะโพแก้วอยู่ที่950บาท950โอ้โหเยอะมากเยอะมากอ่ะเดี๋ยวดูอันอื่นไปพลางๆก่อนนะมีอันไหนบ้างนะอันนี้คืออันนี้จะเป็นแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนอันนี้ตับจังหวัดตับจังหวัดนะครับแม่ห้องสอนก็มีแม่ห้องสอนราคาเท่าไหร่นะครับแม่ห้องสอนอยู่ที่1,800บาท1,800นะฮะแล้วบอกราคาเต็มไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามาจากนกสปอร์ตเดี๋ยวทางร้านเจ๊ไก่ใจดีเดี๋ยวจะลดให้อันนี้จะเป็นแม่โพแก้วเวลาตอนโตกัดซื้อโอ้ยแม่โพแก้วสงสัยวันนี้ต้องเอากลับบ้านแล้วเนี่ยแม่โพแก้วสวยมากสวยมากโอ้ดูเข้มขลังนะดูสีสันดูใบดูใบลูกไปดูใบลูกไปดูใบลูกมันได้ครับพี่เพราะว่าทรงดงสะพัดจะเหมือนใบโพเลยจะคล้ายใบโพเนี่ยพี่ลองเปิดลองเปิดเห็นไหมใบจะทรงเดียวกันเห็นแล้วเห็นแล้วสวยเลยหมดเลยฮะนั่นเลยมีสีสเกตสีสเกตอ้าวตับจังหวัดสีสเกตบางทีไปหาที่อื่นนะอาจจะแพงมาหาที่นี่บ้างฮะสีสะเกดราคาเท่าไหร่ท่านจ่าย 1,800 บาท 1,800 นะครับสีสะเกดโอ้โหต้นแรกไปแล้วนะมีต้นไหนบ้างเจ๊ไก่ผมถามในแนวของเขาเรียกว่าเรื่องการตลาดเมื่อก่อนเนี่ยราคาแพงมากแล้วตอนนี้ราคาจับต้องได้สักต้น2ต้นหน่อยยกตัวอย่างทั้งหมดเลยอ๋อชมพูทวีปชมพูทวีปเพชรเจ็ดสีแล้วตอนนี้ก็จะมีองคุริมาตอนนี้ลูกค้ากำลังถามหาอันนี้มา8ต้นเหลืออยู่แค่3ต้นนี่องคุริมารูปองคุริมาอันนี้คือแบบการทงกระถางดั้งเดิมที่เขาขามาเลยนะหนูไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้เป็นมาจากกระถางอันนี้มาจากไหนลูกฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ครับพี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกค้าที่ซื้อจากคุณแม่ไปครับขาวมาผ่าแล้วเขาก็ไปผ่าเขาก็เอาไปผ่าแล้วก็ฝากโอ้สันดีมากสนับสนุนอาชีพใช่ลูกค้าคนที่เป็นลูกค้านะครับแล้วก็กลับมาก็ยังเป็นคู่ค้าด้วยกันนั่นเลยวันนี้เสียงแบบนี้นะครับตะลุงตุงนางคือเสียงตลาดนัดครับเดี๋ยวเราดูช่วงนี้จะปีใหม่แล้วเจ๊ไก่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากจะหางานอดิเรกโดยการอาบอนมาปลูกมาเลี้ยงอยากจะสร้างรายได้กับบอนตอนนี้เป็นยังไงมั่งยังได้อยู่ไหมได้อยู่จ้ะหรือว่ามาจับไปแล้วก็ไปไลฟ์สดขายให้ลูกค้าก็ได้ใน Facebook หรือขายออนไลน์ก็ได้ตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันแล้วก็หาตัวที่เขาแนะจับต้องหรือต้องการอะไรเงี้ยเราต้องเข้าตลาดให้ถึงเข้าไปสังเกตในกลุ่มว่าในกลุ่มต้องการอะไรแล้วค่อยมาเดินหาดูอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่แล้วก็ค่อยมาจับแล้วก็ไปไลฟ์สดขายหรือไปโพสต์ขายแค่นั้นเองตามออนไลน์ง่ายนี่ครับการแนะนำช่องทางการตลาดสไตล์เจ๊ไก่จตุจักรนะครับบอนสีไซส์เบบี้นะครับจ้าอะไรนะครับหัวใจมังกรที่ว่าจะมาคงจะมาคู่กับองค์คุณลิมาองคุณลิมาหัวใจมังกรใช่วันนี้ก็ดูโหดๆพอกันถ้าองค์คุริมานจะเข้มกว่านี้ใช่แต่ว่าถ้าดงถ้าหัวใจมังกรต้นโตนมันจะอ่อนหัวใจมังกรแบบนี้โอ้หัวใจมังกรเท่าไหร่เนี่ย3,500หัวใหญ่เท่าไข่ไก่นะโอ้ยเท่ากับว่าเราจะผ่าได้เลยนะเนี่ยผ่าได้เลยครับพี่เป็นไม้มีหัวถูกต้นหัวใจมังกรก็ได้เลยเอ้ามานี้มั่งเขาเรียกว่าหนุมานเผาหนุมานเผากรุงลงกาโอ้โหหนุมานเผากรุงลงกาหนุมานเผากรุงลงกาที่เราดูตัวนี้มันจะชัดเจนชัดเจนมากเพราะว่าอันนี้มันลงสีเขาจะเป็นสีแดงเพิงแล้วไอจุดขาวก็จะซึมไปใต้ใบไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะพี่เห็นไหมซึ่งขาวก็จะซึมจะซึมไปใต้ใบ อันนี้คือตรงตามราเป๊ะครับ
มาเลยนะครับก่อนสิ้นปีใครอยากจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองมันมีน้อยนะถ้าเผากรงลงกาจะมีน้อยมากพี่อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่แถวพิจิตรเยอะอ๋อจะมีมากที่พิจิตรนะครับสังขารนารายณ์นะครับที่เห็นนี้โอ้โหสีสวยมากนะฮะเจ๊ไก่ก็แจ้งมาว่าร้านอื่นไม่มีมีหนูเจ้านะฮะมีเจ้าเดียวนะครับสังขารนารายณ์ในสวนนะครับเฉพาะในสวนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหทั้งประเทศไทยไม่มีนะฮะสังขารนารายณ์โอ้สวยอ่ะต้นนี้เท่าไหร่แบ่งหรือเปล่าเนี่ยต้นนี้ถ้ามุมถ้าเป็นไม้ไซนี้จะเป็นไม้แยกหน่ออยู่ที่ 4,500 ครับพี่ 4,500 นะครับสังขารนารายณ์ใช่แต่ว่าถ้าแบบต้นเล็กต้นเล็กที่ยังไม่กัดอยู่ที่ 2,500 ครับ 2,500 นะครับโอ้โหสังขารนารายณ์นี่ครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตลาดนัดจตุจักรนะครับนะฮะเนี่ยเจ๊ไก่มาขายเองดูแลเองอย่างดีนะครับลูกค้าใครอยากมาขอความรู้ก็มาได้เลยนะฮะสายลุ้นต้นเล็กๆไม่พลาดแน่ครับที่นี่ดูนี่ไกลทองเยอะมากคุณประกันโอ้มีไหนแนะนำตัวนี้ก็ท็อปนะแต่ว่าเขาดวงเขายางเล็กอยู่เขาดวงเขาชื่อมหาโพสีมหาโพเวลาโตมาจะมงจะมีหูใต้จะมีหูใต้ใบมีหูเล็กๆใต้ใบนี่ก็ถือว่ายังกัดใช่เพราะว่ามันกัดมันโกงมันกัดสีแล้วนะพี่แต่ว่าอีกต้นนึงที่มาคู่กันยังกัดสีสู้ไม่ได้ต้นเล็กที่กัดสีออกชมพูครับมาจะมีก่อนจะสิ้นปีแวะมาหาเจ๊ไก่หน่อยมาเช็คราคาฝากร้านหน่อยเจ๊ไก่พื้นที่อยู่ที่ไหนขายวันไหนบ้างแล้วเบอร์โทรติดต่อร้านอยู่ที่ตลาดนัดจากอยู่ติดกับร้านภูฟ้าขายอังคารถึงพฤหัสเบอร์โทรก็จะ061-743-4272หรือว่าติดต่อเพจเจ๊ไก่บอนสีได้เลยหรือใครจะให้ส่งออนไลน์ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเราก็มีบริการส่งให้ส่งแบบใส่ตะกร้าส่ง EMS ให้ลูกค้าไปถึงลูกค้าปลอดภัยแน่นอนจ้าครับ